สี่สิ่งที่ผู้หญิงทำนะคะจะทำให้ผู้ชายรู้สึกดีและเขาเองจะตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกค่ะสิ่งแรกคือมีความเข้าใจในตัวเขาเข้าใจธรรมชาติของความเป็นเขาค่ะเข้าใจและรับฟังความรู้สึกของเขาด้วยข้อที่สองนะคะให้เวลาและให้ความสนใจในตัวของเขาผู้ชายเองก็ต้องการเวลาและต้องการให้ผู้หญิงที่เขารักผู้หญิงที่เขาคบหาดูใจให้ความสำคัญและให้เวลากับตัวเขาบ้างข้อที่สามค่ะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตมีความชัดเจนในชีวิตว่าจะเลือกคนคนนี้และตัดสินใจที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันดีขึ้นในทุกๆวันโดยที่ไม่ลังเลเลือกหลายคนจนไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเพราะคนนี้เข้ามาก็คุยไว้ก่อนคนนั้นเข้ามาก็คุยไว้ก่อนมันจะกลายเป็นว่าบทสรุปคือทุกคนจะรู้สึกได้ว่าคุณไม่มีความจริงใจในความสัมพันธ์แล้วเขาจะค่อยเริ่มตีตัวออกห่างและหายไปจากชีวิตของคุณนั่นเองค่ะข้อที่4ค่ะรู้จักให้กำลังใจเขาให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาในเวลาที่เขาต้องการเพียงแค่มี4สิ่งนี้นะคะที่คุณทำผู้ชายจะรู้สึกดีแล้วตกหลุมรักคุณซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วถ้าเป็นหนุ่มต่างชาตินะคะโค้ชเอมมันจะทำยังไงในการสื่อสารที่จะทำให้มันเข้าใจเชื่อมโยงลึกซึ้งมากขึ้นเพราะว่ากำแพงระหว่างคนรักคนไทยกับต่างชาติกำแพงที่ยิ่งใหญ่คือในเรื่องของภาษาเข้าใจไหมคะเพราะว่าภาษาคือตัวกลางในความสัมพันธ์เลยที่จะทำให้คนทั้งคู่เข้ากันได้มากขึ้นถ้าสมมติผู้ชายแปลสารว่าคุยกับคุณคบกับคุณมันไม่มีความเข้าใจเนื่องจากมันติดปัญหาหลายอย่างหลักๆคือภาษานี่แหละที่จะทำให้คุณแปลความหมายผิดบ้างเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดบ้างการสื่อสารจึงเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นวันนี้นะคะโค้ชเอมมีหนังสือเนาะเป็นอีบุ๊กนะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นอีบุ๊กที่เอมพัฒนาจากการเรียนแบบนี้มาให้กับคุณอันแรกเลยนะคะจะเป็นในเรื่องของภาษาอังกฤษกับแฟนฝรั่งเนาะเพื่อที่จะปูพื้นฐานภาษาอังกฤษให้กับคุณตั้งแต่เบสิกเลยเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มรู้จักในเรื่องของเวลาการแสดงความทักทายการแนะนำตัวเองให้หนุ่มฝรั่งรู้จักคุณได้ยังไงรวมไปถึงคำศัพท์ต่างๆที่เป็นพื้นฐานที่จะทำให้คุณเริ่มสื่อสารภาษาอังกฤษได้เนาะแล้วอีกเล่มนึงที่จะมาคู่กันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของทางลัดทำให้คุณเก่งขึ้นในการเรียนภาษาอังกฤษเนาะเป็นการสื่อสารที่มัดใจฝรั่งก่อนที่คุณจะเข้าใจเนื้อหาโดยละเอียดอะไรต่างๆนะโค้ชจะบอกเลยว่าคุณต้องอ่านอยู่2แบบไม่ใช่ว่าแค่เราจะท่องศัพท์เรียนรู้ทักทายอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆแต่เราจะต้องเข้าใจและสามารถตีความหมายเชื่อมโยงคำได้ดังนั้นเวลาอยู่ที่เราเรียนไประดับลึกๆแล้วค่ะ2เล่มนี้ตอบโจทย์คุณมากเลยเล่มนึงจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์มีภาษาไทยด้วยอีกอันนึงมันเหมือนเป็นการมัดตัวคุณให้เก่งภาษาอังกฤษเลยโดยที่โค้ชเอมไม่มีภาษาไทยให้เลยแต่คุณจะไปอาศัยในการเปิดศัพท์เองเรียนรู้เวลาเราเปิดครั้งแรกเราอาจจะจำไม่ได้เปิดไปประมาณสัก10ถึง15ครั้งอ่ะคุณจะจำเข้าไปในจิตใต้สำนึกคุณโดยปริยายเลยว่าอันนี้หมายถึงอะไรแล้วคุณจะเริ่มเก่งนี่คือกระบวนการเรียนรู้ค่ะเราจะเริ่มเรียนรู้แบบเด็กๆนะคะดังนั้น2เล่มแพ็คคู่เนาะปกติอยู่ที่990ต่อเล่มนะคะแต่แพ็คคู่วันนี้โค้ชเอมจะให้คุณพิเศษอยู่ที่500ใครสนใจอินบ็อกซ์ทักแอดชะเอมมาได้เลยบอกว่าสนใจจะซื้ออีบุ๊กหนังสือภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะโอเคค่ะแล้วเราเจอกันขอให้ทุกคนมีความสุขและประสบความสำเร็จกับหนุ่มต่างชาตินะคะ